อีกไกลไหมเนี่ยน่าจะอีกสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราวิ่งมาจากชลบุรีมากี่โลแล้วทีมกีเตอร์ประมาณ100 กว่าโล 100 กว่าโลนี่ไงกระบี่บุรี28เออเราเป็นเกียรติมากเลยนะเป็นเกียรติมากเลยประธานสโมสรบ้านบึงขับรถให้น้องโบ๊ทนะครับพี่ละครับน้องโบ๊ทวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดชิวๆชิวๆของเราเราเลยมาดูน้องๆมาดูน้องๆทีมบ้านบึงคือมันเปรียบเสมือนทีมสำรองป่ะโบ๊ทใช่ไหมเหมือนที่สำรองของชลบุรีแหละเพราะคือทีมที่เด็กอาคาเดมี่เราเล่นกันอยู่ใช่ก็เป็นทีมที่ให้เด็กได้มีเวทีเล่นให้มีประสบการณ์ตอนนี้เดี๋ยวเราอีกประมาณ20กว่าโลถึงใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนก่อนเข้าสนามบอลสวัสดีครับผมสุขศักดิ์สิทธิ์EP นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสุขของศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอกบิลบุรีนะครับซึ่งมีทีมฟุตบอลก็คือทีมสายมิตรกบิลยูไนเต็ดนะครับวันนี้ทีมบ้านบึง FC นะครับหรือทีมชลบุรีอะคาเดมี่ของเราหรือทีมสำรองของชลบุรีชุดใหญ่เราที่เราเอาเด็กๆอะคาเดมี่เล่นเนี่ยในใช้ชื่อทีมว่าบ้านบึง FC เนี่ยก็ลงแข่งขันในศึกมังกรฟ้าไทยลีก3นะครับก็วันนี้บ้านบึงก็มาเยือนเราเลยถือโอกาสนำทีมงานสุขศิษย์มาถ่ายกันที่นี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามน้อมเกล้ามหาราชนะครับก็เป็นสนามกีฬาของอำเภอกบิลบุรีเราบุกมาถึงตัวเมืองเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับแนทเจอของกินละเมื่อกี้เราผ่านข้าวเหนียวหมูไปอยู่แล้วที่หน้าสนามไม่ต้องออกเยอะไม่ต้องออกไปกินร้านน้องหาร้านอะไรกินละกินเนี่ยที่นี่อะไรอะไรดูตึ้งนะเฮ้ยเผื่ออร่อยมันต้องกินแบบบ้านๆมันต้องกินแบบมาถึงสนามซึมซับบรรยากาศของแบบอำเภอกบิลบุรีเอาไปเอาหมี่ขาวหมี่ขาวมันหมดแล้วจะมีเหลืองอ๋อเหรอเป็นเล็กงั้นผมเอาเส้นใหญ่ครับเอาบะหมี่ต้มยำครับThank you.
ความแข็งแกร่งด้านจิตใจอ่ะเพราะว่าเวลาเจอกับคู่สู้ที่อายุมากกว่าหรือว่ามีประสบการณ์กว่าเงี้ยก็ถ้ากลัวก็แพ้ไปแล้วครึ่งนึงอ่ะครับแต่เด็กชุดนี้ก็ถือว่า2ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีความกลัวให้เราได้เห็นเลยครับก็คาดหวังว่าเขาจะเอาประสบการณ์ที่เขาแพ้แล้วก็หรือว่าโดนตีเสมอมาเงี้ยเอามาใช้ในนัดต่อๆไปแล้วก็สามารถที่จะเก็บแต้มได้เยอะกว่านี้ครับอีกอย่างนึงนะที่อยากจะบอกคือเด็กพวกนี้แหละอนาคตคือนักเตะชลบุรี FC ในอนาคตแบงค์ไหนแบงค์ลองพูดหน่อยดีว่าใครที่เคยผ่านที่แบงค์เป็นคนบ้านบึงมาแล้วที่ตอนนี้เล่นอยู่ชลบุรี FC ชุดใหญ่เนี่ยมีใครบ้างก็ที่เห็นหลักๆเลยที่เป็นตัวหลักตอนนี้ก็มีเจ้านายฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ต้าทรงชัยทองฉ่ำชิสุรพงษ์โชติจักรพงษ์แสนมงคลบุคลีเหลี่ยมดีพวกเนี้ยครับก็เคยผ่านไอ้1อ่ะ1ชัยไอ้1อ่ะ1ชนะลงคนนึงอ๋อไอ้บุคลีเล่นบุคลีเล่นเป็นบ้านบึงเหมือนกันอ๋อนี่เห็นมั้ยที่คนแบงค์เอ่ยชื่อมานี่คือผ่านการอบรมสั่งสอนของคนแบงค์มาทั้งนั้นตอนนี้เมื่อกี้คุยกับคนแล้วตอนนี้อยู่ข้างๆผมเลยประธานสโมสรคนขับรถผมเองในวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาดีกว่าแอบสวัสดีครับน้องโบ๊ทสวัสดีครับโบ๊ทเป็นไงบ้างอ่ะบรรยากาศที่3โบ๊ทมาดูหลายครั้งแล้วใช่ไหมใช่ที่ไม่เคยมาเลยเป็นครั้งแรกก็อย่างนี้แหละสนามที่3ซึ่งมันแตกต่างกับที่1มากเลยนะเยอะแตกต่างเยอะเลยเขาก็ทีมของท้องถิ่นเขาจริงๆแล้วการจัดการต่างๆเป็นไงมันเหมือนกับชลบุรีไหมเอาจริงก็เหมือนกันแหละแค่จะเป็นสโคปที่ดูเล็กลงใช่เล็กลงมาแต่ว่าการเตรียมงานของทีมทับหน้าหรือว่าโค้ชทุกอย่างก็เป็นสเต็ปเดียวกันหมดเมื่อกี้คุยกับคนแบงค์คนบางบอกว่าวันนี้หวังจะได้3แต้มแรกเฮ้ยต้องมาดิเดี๋ยวเราไปดูเกมมันดีกว่ามันเป็นยังไงสำหรับทริปการมาดูบ้านบึง FC แข่งขันในวันนี้ต้องขอขอบคุณ H3 Sport เสื้อและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำสอบถามได้ที่ LINE @H3 Sport หรือโทร0814562918และขอขอบคุณลาวันทรานสปอร์ตรถสไลด์พัทยาบริการทั่วประเทศไทย24ชั่วโมงโทร0851666366นึกว่าจะแพ้แล้วเพียเล่น10ตัวตั้งแต่5นาทีแรกแล้วเยอะที่ไหนได้การกลับมายิงโดนนำแม่เราโดนนำ 2-1 เดินมายิงตีเสมอ 2-2 มันจริงดีน้องๆจะเป็นกำลังใจพอนเราว่าเราลืมปิดรายการชนแก้วไงเออใช่ลืม นู่นมีคนอยู่ว่าตายลืมผู้สนับสนุนหลักเอาชนเอาชนรู้สึกไงบ้างลูกแรกที่ยิงให้กับทีมบ้านบึงแล้วตีเสมอได้รู้สึกดีใจครับไปเจอกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยกลัวเขาไหมไม่ค่อยกลัวเลยสู้ก็จะพัฒนาจนกว่าขึ้นชุดใหญ่ชลบุรีแล้วก็ติดทีมชาติเล่นกับผู้ใหญ่อะที่อายุมากกว่าเราอะรู้สึกไงท้าทายอะพี่ได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอคนที่พร้อมให้ความรู้เราไม่กลัวพี่ไปหมดอะหน้าเศร้าเลยครับเล่นไป5ทีโดนใบแดงแล้วบอลมันโดนแขนนะพี่ทีนี้ผมก็หุบแต่ทีนี้กรรมการบอกว่าแบบเหมือนมันโดนตรงนี้แล้วก็ไม่พูดอะไรมาถึงให้ใบแดงบอกว่าโดนไหล่แต่เขาบอกว่าเป็นมันแบบมันเป็นวิธีเข้าประตูอะไรขอบคุณ
ทุกๆทีมพวกเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นคุณครูนะอย่างที่แนนเห็นน่ะเป็นไงอ่ะมีทั้งโดนเตะจังหวะ2มีทั้งเข้าบอลหนักๆผู้ตัดสินไม่ทันเกมผู้ตัดสินกลัวเจ้าถิ่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ล้วนแล้วแต่คือมันจะทำให้น้องเขาแข็งแกร่งแหละถ้าเกิดเขาผ่านจุดนี้ไปได้เวลาเขาไปเล่นอยู่ทีหนึ่งเขาอายุ17 18 19เขาก็แข็งแกร่งแล้วอ่ะต้องเรียกว่าเขาได้ประสบการณ์เป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งมาใกล้ๆนี่เดี๋ยวเสียงมันเบาองค์กรฟ้าองค์กรฟ้าไม่มีขวดไอ้ได้อันนี้ได้แล้วอ่ะ